วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึง23พฤศจิกายน2562ตามคำกราบทูลเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อสันติภาพและมิตรภาพระหว่างศาสนาที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์และนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประกอบด้วยเหรียญพระรูปพระรูปพร้อมลายพระหัตถ์ในกรอบเงินลงยาหนังสือพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกฉบับภาษาอังกฤษและหนังสือวิชาการพระพุทธศาสนาฉบับภาษาอังกฤษและสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงถวายของที่ระลึกแด่พระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประกอบด้วยเซรามิกภาพวาดนครรัฐวาติกันหนังสือที่ระลึกและเหรียญรูปพระแม่มารีโอกาสนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยมและฉายพระรูปร่วมกันนับเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกันและศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเสด็จอย่างวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหลังจากเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่2เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้เสด็จไปทรงพบกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณวาดวาสโนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม